ก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกมลาฟเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ผมกำลังจอดตรงเกาะแล้วนะครับนี่เกาะเป็นเกาะขนาดเล็กนะครับผมก็ได้เข้าไปหาทรัพยากรอะไรเงี้ยแล้วล่ะที่นี่นะที่นี่นะครับก็เจออะไรหลายอย่างเลยเจอแบบพวกผลไม้พวกต้นปาล์มอะไรเงี้ยด้วยนะได้ของมาเพียบเลยเดี๋ยวพามาให้ดูอันนี้ผมก็ขยายเรือด้วยนะทุกคนนี่ขยายเรือแบบใหญ่มากแล้วก็มีใบเรือแล้วนะนี่อันนี้ก็เป็นพวกกำแพงข้องนะครับอันนี้โดนไอ้หลามกัดไปไอ้หลามกัดแหกหมดตรงเนี้ยแต่ผมมาให้ดูพวกอาหารนะครับอันนี้เป็นเมล็ดนะครับนี่นี่อันนี้เป็นเมล็ดนี่เมล็ดพืชพันธุ์นะครับเราสามารถปลูกได้นะนี่สิ่งที่ได้จากก่อนนะครับจะมีอะไรเนี่ยอันนี้มะม่วงเห็นไหมอันนี้มะพร้าวนะครับอันนี้สับปะรดแล้วก็นี่แตงโมเนี่ยจะได้ของพวกนี้มานะครับเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากนี่พูดแล้วก็เก็บของเลย แล้วก็นี่เลยผมก็ทำไอ้นี่เพิ่มนะทุกคนทำเตาย่างกับที่ทำน้ำเพิ่มอีกอย่างละอันนะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้ไม่งั้นไม่พอทุกคนกินไม่ทันแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่ปลูกนะครับที่ปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยเนาะเราสามารถเอาเนี่ยไอ้ต้นพวกนี้มาปลูกได้นะครับนี่อันนี้ผมปลูกไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รดน้ำอันนี้ก็รดน้ำให้มันหน่อยชึบๆนี่ทีนี้ก็รอมันโตนะครับแล้วก็อันนี้ผมได้ครับโต๊ะอันนี้เนาะมันเป็นโต๊ะรีเสิร์ชอะเหมือนโต๊ะแบบวิจัยอะไรพวกนี้ก็คือว่าเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยเอาของที่เราต้องการนะที่เราต้องการรีเสิร์ชอะมาใส่ไว้ใช่ปะเหมือนอะไรผมยังไม่ได้รีเสิร์ชมั้งหว่าอันนี้อ่ะเหมือนทรายอย่างเงี้ยรีเสิร์ชได้ปะเอ้ารีเสิร์ชไม่ได้เหรอ เนี่ยเนี่ยจะเป็นพวกเนี้ยจะเป็นพวกหินจะเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไปเอาหินแป๊บนี่ทุกคนมาละนี่หินอันนี้ผมยังไม่ได้กดรีเสิร์ชนะทุกคนพอเรากดรีเสิร์ชไปปุ๊บชึบอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าเออเนี่ยหินเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับนี่ทำแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีรังนกด้วยโคตรเท่เลยใช้อะไรเนี่ยอ๋อใช้หอยเปลือกหอยแล้วก็มีสวิงมีอะไรอย่างงี้นะครับถ้าเกิดว่าเรากดเลินปุ๊บใช่ไหมมันก็จะมาโผล่แถบด้านนี้นะครับในประเภทของมันนะอะไรมานี้นะครับอันนี้ผมก็เรียนรู้ขวดน้ำไปแล้วเฮ้ยนกมากินนกมากินไปโอ้โหไอ้พวกนี้เนี่ยเวลาปลูกผักนี่ก็ต้องระวังด้วยนะทุกคนไอ้นกบ้าพวกนี้มันจะมากินนะอุตส่าห์ปลูกเอาไว้เนี่ยไม่ได้เลยนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะเฮ้ยผมอยากได้อันนี้มากเลยอะหุ่นไล่กาเอาเลยเอาเลยไม่รอละตอนนี้ก็บนเกาะก็ไม่มีอะไรละแต่ว่าผมไปดำน้ำมาทุกคนแป๊บนึงนะอยู่ไหนวะเหมือนเจออะไรด้วยนะทุกคนเหมือนเจออะไรอยู่ใต้น้ำนะครับนี่ไงเจอละเนี่ยผมไม่รู้มันคืออะไรเว้ยแล้วทีนี้ผมก็ลองแบบมันใช้อันนี้ขุดเอาได้นะครับขุดแล้วมันจะได้พวกดินทรายเฮ้ยโอ้โหมาไงวะน่ะเดี๋ยวขอทุบก่อนขอทุบอีกสักอันปึ๊บโอ้โหคอปเปอร์ได้คอปเปอร์มาเฮ้ยอยากจะฆ่ามันจริงๆหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วขุดแล้วก็หนีขึ้นข้างบนเฮ้ยตกใจมันจะมาอีกไหมเนี่ยเนี่ยมันเหมือนข้างล่างมันมีแร่นะทุกคนเนี่ยอะไรพวกเนี่ยผมขุดก่อนโอ้โหไม่เป็นไรเฮ้ยอันนี้ขุดไม่ได้ไม่ได้การละต้องขึ้นก่อนอึ๊บเราจะเอาไงกับไอ้ฉลามพวกนี้มันดีวะเนี่ยมันชอบมานี่นะทุกคนมันชอบมากวนนะไอ้นกพวกนี้ก็จะมากินของเราอีกโอ้โหเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ใกล้ๆเลยนะเฮ้ยชอบมากินจังเลยไม้เนี่ยฮะโอเคครับทุกคนรู้สึกว่าผมจะได้มาแค่นี้นะพวกของจากใต้ทะเลนะมีคอปเปอร์มีแซนมีเครนะก็ทองแดงทราย
แล้วก็โคลนนะครับผมเดี๋ยวของพวกนี้เราค่อยหากันต่อก็ได้นะแต่ตอนนี้แบบถ้าเกิดว่าเราลงไปนี่น่าจะตายแน่นอนแล้วก็ไม้ไม่มีด้วยนะทุกคนตอนนี้ผมว่าผมต้องออกเดินทางกันแล้วล่ะไปลุยกันเลยดีกว่าทุกคนแรงลมอ่ะมันทำให้เราออกไปไกลจากเกาะเรื่อยๆทุกคนสงสัยผมต้องคราฟแพช่วยแล้วล่ะแพอยู่ที่อันนี้เอ้ยไม่ใช่แพพายแพไหนหรอโอ้พายนะครับพาย ครับพายมาแล้ว1อันมาลองใช้กันดูนะครับว่ามันจะพาเราไปได้ไหมนะเขาใช้ยังไงนี่ชื้บชื้บไปไหมเฮ้ยมาว่ะมาว่ะเอ้ยมันทำให้เราเข้าใกล้จริงๆด้วยนี่มาแล้วมาแล้วจ้าทุกคนตอนนี้ใกล้ถึงแล้วแต่ผมว่าผมจะคราฟอันนี้ด้วยนะนี่นี่นี่คราฟอันนี้นะครับเป็นคล้ายๆเป็นสมอนะครับแต่รู้สึกว่าจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะน่าจะประมาณนั้นนะครับคราฟสมอก่อนชึบแล้วก็วางสมอเอาไว้ตรงนี้โอเคทีนี้ก็พายเรือไปใกล้ๆนะครับโอเคถึงแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ทำงี้เดี๋ยวนะปล่อยสมอลงอย่างนี้ใช่ไหมว้ายนั่นไงว่าแล้วโดนไอ้หลามกินนี่น้ำตื้นขนาดนี้ยังจะมากันอีกนะอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็น่าจะโอเคแล้วนะผมคิดว่านะเรือเราน่าจะไม่ไปไหนแล้วล่ะสักพักหนึ่งทีนี้แหละทุกคนได้เวลาผจญภัยกันบนเกาะแล้วไปดูกันว่ามีอะไรบ้างชื้บดอกไม้สีเหลืองดอกไม้สีเหลืองอีกแล้วโห้ยแตงโมอยู่เป็นเถาเลยนะนี่ต้นเริ่มเทิมอันนี้ดอกไม้สีขาวนะครับชุบชุบชุบมีอะไรอีกไหมดอกไม้สีแดงอชื้บอชื้บเฮ้ยสับปะรดดอกไม้สีม่วงโอ้โหเต็มเฮ้ยนายอยู่ดอกไม้สีม่วงอีกแล้วดอกไม้สีดำ มีแต่ดอกไม้เลยวะเนี่ยก่อนนี้มีแต่ดอกไม้นะทุกคนต้นไอ้มะม่วงอยู่ด้วยนะทุกคนนี่ทุบต้นมะม่วงเลยตายลูกมะม่วงมาแล้วโอเคได้ลูกมะม่วงมา1ลูกผมยังไม่เคยกินเลยทุกคนเดี๋ยวจะลองกินดูนะงำงำงำอุ้ยเพิ่มทั้งค่าน้ำแล้วก็ค่าความหิวเลยนะครับอืมใช่ได้ใช่ได้มีอะไรอีกไหมดูให้ทั่วก่อนนะครับแต่เท่าที่ดูก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะแถวนี้รู้สึกฉลามจะไม่มาแล้วทุกคนไม่มาก็บ้าแล้ว กำลังไหว้มาเลย ตกใจหมดไอ้ป้านี่อันนี้อะไรอ่ะหืออันนี้ก้อนเหล็กเหรอโอ้ยทุบมาก่อนอันนี้เพิ่งเคยเห็นโอ้โหฉลามนี่ก็เนาะจะดูไปไหนมันมาแล้วเฮ้ยเราจะทำยังไงให้ฉลามไม่มายุ่งกับเราสักพักได้ไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยเฮ้ยโหพูดปุ๊บก็กัดปั๊บเลยนะหืมหืมอีกสักทีเฮ้ยเท่าที่ผมอ่านดูนะถ้าเกิดว่าเราทำให้เหยื่อนี้ขึ้นมาใช่ไหมทุกคนมันเหมือนจะแบบดึงดูดความสนใจให้ฉลามแป๊บหนึ่งแต่ผมจะลองทำมันนี้ดูนะครับตอนนี้ผมได้ทำการตกปลานะทุกคนแล้วก็ได้ปลา2ตัวนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เวลาคราฟเหยื่ออันนี้เหรอแป๊บนึงนะขอดูหน่อยอันนี้เขาบอกว่ามันจะแบบล่อปลาได้สักพักนึงนะครับล่อเจ้าฉลามได้สักพักนึงนะแต่ผมจะขว้างไปไกลๆนะทุกคนนะขว้างอย่างงี้ป่ะไอ้นี่มันจะไปกินใช่มั้ยเฮ้ยไปแล้วงามกินไปกินไปไปดิไปหาของ หาของก่อน
นี่หาของเพลินเลยเรามีของอะไรอีกไหมอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นโคลนนะครับผมอันนี้อะไรวะเหมือนเป็นอ๋อสาหร่ายเหรอโอ้สุดยอดไปเลยสาหร่ายเพิ่งเคยได้ไป กลับ โอ้โหเกือบตายทุกคนเรามาดูกันนะครับว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะก็จะมีก้อนเหล็กนะครับแล้วก็มีทองแดงมีโคลนนะครับแล้วก็มีสาหร่ายนี่สาหร่ายเพิ่งเคยได้เลยไม่รู้ไปทำอะไรนะแต่เรามาดูกันนะครับว่าในโต๊ะรีเสิร์ชเราเนี่ยถ้าเกิดเอาสาหร่ายเข้าไปเนี่ยเฮ้ยรีเสิร์ชได้ด้วยชื้อไหนโหทุกคนทำตีนกบได้นี่โอ้โหเรียนรู้เลยเรียนรู้ให้ไวทำตีนกบได้นะทุกคนโคตรแจ่มโอ้ขาดไอ้นี่นะครับเหมือนเป็นตะไคร่น้ำหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะขาดอันนี้นะครับอันนี้ค่อนข้างหายากนะเอาละครับทุกคนยามว่างอย่างนี้มันเหมาะอย่างยิ่งที่เรามาเปิดกล่องกันนี่ผมได้กล่องมา11ใบนะครับนี่เปิดเลยดีกว่าว่าเราจะได้เฟอร์นิเจอร์อะไรกันบ้างนะครับชึบโหได้ชั้นลิ้นชักเก็บของเหรอได้ไฟโอ้ได้ไฟด้วยได้ธงญี่ปุ่นปะเนี่ยมันธงญี่ปุ่นเลยอันนี้อะไรไม่รู้นะอ๋อเก้าอี้อันนี้ก็เป็นเชลนะครับชั้นวางของอันนี้ได้กรอบรูปเพนติ้งโอ้โหธงลายหัวกะโหลกนะทุกคนอย่างโหดกลายเป็นโจรสลัดแล้วล่ะอันนี้โซฟาโหได้โซฟาด้วยเช่าอันเมื่อกี้มันเหมือนเป็นพวกเป็นพวกพ็อปนะครับเป็นพวกแบบกองไม้อะไรเงี้ยเนาะเออมาเปิดต่ออีก2กล่องสุดท้ายอันนี้หนังสือกองหนังสือนะอันนี้ก็เป็นรูปเหมือนเดิมนะครับหูได้ของเพียบเลยอะของบานดูนี่อย่างนี้ไฟแต่ผมลองทำอันนี้ดูนะเราต้องวางไว้ตรงไหนอะอ๋อนี่ติดไว้อย่างนี้หูทุกคนยังสวยเลยอะทุกคนตอนนี้ผมได้เจอเจ้ามันเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นทุ่นนะครับทุ่นลอยน้ำอ่ะผมก็ไม่รู้มันเหมือนมันคล้ายเป็นแพนะทุกคนอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ผมจะเข้าไปดูนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็กางใบเรือเรียบร้อยนะกำลังมุ่งหน้าไปสู่เจ้าทุ่นอันนั้นนะครับแต่เอียงแป๊บเอียงสักนิดนึงจะไปดูกันนะครับว่าข้างในนั้นมีอะไรนะทุกคนแต่ว่าเคล็ดลับก็คือว่าพอเราขึ้นไปปุ๊บใช่ไหมแล้วมันจะชมทันทีเลยนะครับแสดงว่าเราต้องรีบขึ้นไปเก็บของนะครับแล้วก็รีบกลับมาเลยนะเอาล่ะทุกคนตอนนี้ใกล้ถึงละผมจะไปนะครับนี่เตรียมหอกไว้เลยไปชึบโดดลงแบบไม่สวยเท่าไหร่นี่มันจะมีของอยู่ชึบหุยหุยตกใจเมาสะบัดเลยไอ้บ้าเอ้ยได้อะไรเนี่ยได้น็อตมานะทุกคนเมื่อกี้ขำตัวเองเมื่อกี้ได้อะไรบอกว่าได้น็อตมานะทุกคนได้น็อตมาได้นี้มานะครับโหเมื่อกี้ตกใจมือสะบัดตึกๆๆๆๆเลยตกใจฉลามโหเมื่อกี้ฉลามมันมานะทุกคนสะดุ้งเลยโอ้โหไอ้ป้าเอ้ยเวรจริงๆถ้าอย่างผมนี่ไปเล่นเกมผีนี่คงแบบตายอ่ะตายคาจอแน่นอนโอ้เล่นเกมแค่นี้นี่ก็แบบว่าเออจะเอาไม่รอดอยู่แล้วโอ้โหมนุษย์ไล่กามาแววเอาไว้สักตรงนี้นะทุกคนนี่ตั้งใจทำงานด้วยนายดูผักของข้าให้มันดีๆนะเจ้าอ่ะเออเข้าใจไหมเนี่ยฮะเข้าใจป่ะแต่ฉันจะวางผลักของฉันแล้วนะนี่ฝากนายดูด้วยนะเข้าใจไหมเพื่อน
จะลองดูกันนะทุกคนว่าไอ้พวกนกมากินเนตมันจะกลัวเจ้านี่หรือเปล่านะเอาเฮ้ยโอ้โหช่วยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันช่วยอะไรกูเนี่ยเอ้ยไหนบอกให้เฝ้าไงเพื่อนโอ้โหทำไมเพื่อนไม่เฝ้าเลยเนี่ยฮะปล่อยให้มันมากินได้ไงเนี่ยไหนบอกจะเฝ้าไงหุ่นไรกาโอ้โหถ้าฉันไม่มาเห็นนี่จะเป็นไงเนี่ยไอ้บ้าเอ้ย อะไรช่วยอะไรไม่ได้เลยหุ่นไรกาโอ้โหหน้าตีไหมเนี่ยฮะมันหน้าให้รีบูฟไหมเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็อัปเดตของเราในตอนนี้เนาะก็สามารถขึ้นเกาะได้แล้วนะครับแล้วก็เอาทรัพยากรน้ำผลไม้มาได้ต่างๆเนี่ยเพียบเลยนะครับแล้วก็ดำน้ำไปเก็บพวกแร่พวกอะไรนี้ได้ด้วยนะนี่กล่องแร่เราอยู่นะนี่กล่องแร่เรานี่นะครับกล่องแร่เรานะครับนู่นนี่นั่นนะทุกคนแล้วก็ปลูกผักแล้วก็เฮ้ยโอ้โหมาจังเลยเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยหักไปแล้วเนี่ยเฮ้ยซ่อมแป๊บแล้วก็มีหุ่นไล่กานะครับที่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยนะครับนกก็มากินเหมือนเดิมนะทุกคนนี่ต้นไม้กำลังโตก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์ให้นิดนึงเนาะถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจแล้วก็อยากดูคลิปต่อๆไปก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับหรือว่ากดติดตามนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายจ้าวู้ฮู้